ครับวันนี้ลองขึ้นลองกองนะครับนี่ต้นนี้โชคดีอย่างหนึ่งก็คือกิ่งก้านมันถี่นะครับนี่ฮะตรงนี้ฮะนี่ครับตรงกิ่งมันถี่นะครับก็คิดว่าคงขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีกิ่งถี่ๆแบบนี้นะครับผมก็ไม่ขึ้นนะไม่กล้าขึ้นนะครับแต่อันนี้คิดว่าน่าจะขึ้นได้นะครับขึ้นได้นะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีที่นั่งแบบนั่งสบายๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าทำได้หรือเปล่าดูผลงานเอาเนี่ยโอ้โหดูมดดูนี่มดเต็มเลยบนหัวมีหรือเปล่าไม่รู้มดเยอะฮะไม่งั้นเอาได้เยอะนะไม่งั้นเอาได้เยอะกว่านี้อีกดูฮะก็ยังมีเยอะนะครับนี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้เอาเลยเอาไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ครับมดมันรุมนี่ไอตัวเล็กๆอ่ะตัวดำๆอ่ะมารุมเต็มเลยเข้าหูบ้างอะไรบ้างนะครับไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนเอามาดูผลงานมาโอ้ลุ้นเลยเมื่อกี้นี้ต้นนี้นะที่ขึ้นได้เพราะว่ามันมีกิ่งเยอะ
นะกิ่งก้านมันเยอะมันก็เลยกล้าขึ้นนะครับถ้าไอ้ต้นไหนที่ไม่มีกิ่งเยอะนี่ไม่กล้าขึ้นครับดูว่านี่ลูกสุกงอมแล้วครับงอมแล้วฮะแบบนี้ดูครับงอมแล้วครับแบบนี้นี่จริงๆแล้วมันจะเป็นช่อแบบสวยมากเลยนะแต่ว่าเราขึ้นช้าไปครับขึ้นช้าไปมันก็เลยร่วงหมดแล้วฮะแต่ว่ายังกินได้ยังกินอร่อยอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ตัวอันนี้เล็กนะไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ดูพอโดนมือปั๊บมันร่วงเลยร่วงเลยครับดูฮะนี่ช่อสวยๆเนี่ยร่วงหมดเลยนะครับดูฮะดูมดครับนี่นี่มดเยอะจังเยอะมากเลยเอาเราชิมดูครับเนี่ยหวานไม่หวานไม่รู้นะครับมดตอมเต็มเลยครับบนต้นก็มดเยอะนะครับนี่ขนาดเอาลงมาแล้วนะครับเอาลองชิมดูนะครับลูกใหญ่มากเลยอันนี้ลูกใหญ่มากครับนี่แบบนี้เขาเรียกว่าสุกงอมแล้วนะครับนี่เขาเรียกว่าสุกงอมแล้วนะคือเกินสุกแล้วแหละนะครับถ้ารออีกหน่อยก็กินไม่อร่อยแล้วครับหวานอยู่หวานยังหวานอยู่ถือว่ายังไม่สายยังหวานอยู่ฮะหวานตัวดีเลยลูกใหญ่มากนี่ครับอีกลูกหนึ่งดูช่อไม่ใหญ่แต่ลูกใหญ่ครับถ้าดำๆแบบนี้รับรองหวานฮะหวานแน่นอนครับน้องมดก็อยากกินเหมือนเรานะเขาก็อยากกินเหมือนกันดูครับไม่หวานได้ไงครับนี่ไม่หวานได้ไงครับไม่หวานได้ไงครับนี่หวานมากนะหวานมากครับหยุดไม่ได้แล้วถ้าลองกินแล้วก็หยุดไม่ได้แล้วโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไทยพูดดีชาแนลนะครับ